Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ASEAN Eyes เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมเรายังอยู่กันในเรื่องของศรัทธาและความเชื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันอยู่นะคะวันนี้รายการ ASEAN Eyes กับดิฉันปรางทิพย์ดาวเรืองในไทย PBS Podcastจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันว่าผู้นำของประเทศแถบนี้บางประเทศเนี่ยเขาใช้โหราศาสตร์เพื่อตัดสินใจทางการเมืองกันยังไงซึ่งเล่าแล้วหลายคนคงจะแปลกใจว่าโอ้โหหมอดูกับการเมืองนี่แยกกันไม่ออกเลยนะคะที่จริงเรื่องการใช้โหราศาสตร์ทำนายไทยทักเรื่องใหญ่ๆนี่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตอันไกลโพ้นไม่ใช่แค่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นนะคะแต่ว่าอารยธรรมใหญ่ๆของโลกเนี่ยก็มีเรื่องนี้กันหมดในยุคโบราณอารยธรรมต่างๆในโลกเขาถือกันว่าดาราศาสตร์และก็โหราศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์เดียวกันค่ะการคำนวณแบบดาราศาสตร์ถือเป็นรากฐานของโหราศาสตร์ที่พบกันมาตั้งแต่ยุคบาบิโลเนียในช่วงเกือบ 2,000 ปีก่อนคริสตกาลแล้วนะคะแต่ว่าทั้งสองศาสตร์เนี่ยค่อยๆแยกออกจากกันเมื่อตอนที่ปรัชญาเหตุผลนิยมขยายตัวในโลกตะวันตกตอนนั้นเป็นช่วงราวๆศตวรรษที่17ดาราศาสตร์กลายเป็นเรื่องของการศึกษาดวงดาวและระบบสุริยะจักรวาลตามแบบวิทยาศาสตร์ส่วนโหราศาสตร์ก็แยกออกมากลายเป็นเรื่องของความเชื่อที่ใช้ในการทำนายอนาคตเหมือนกับพี่น้องท้องเดียวกันที่แยกทางกันไปมีอนาคตของตัวเองนะคะสำหรับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยโหราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ผสมผสานเอาความรู้แล้วก็ความเชื่อท้องถิ่นผสมผสานเข้ากับอิทธิพลของอารยธรรมจีนแล้วก็ฮินดูความรู้บางอย่างถูกบันทึกเอาไว้แล้วก็มีสถาบันระดับชาติสนับสนุนแต่ว่าความรู้ด้านโหราศาสตร์บางอย่างก็ถ่ายทอดกันมาปากต่อปากนะคะโหราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไม่ได้หายไปกับโลกสมัยใหม่นะคะแต่ว่าตรงกันข้ามกลับเป็นเรื่องที่คึกคักมากในหมู่คนทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับของผู้นำนี่แหละค่ะเรื่องนี้เนี่ยเราได้รับอิทธิพลจากความเชื่อของจีนโบราณที่บอกว่าความเคลื่อนไหวของดวงดาวบนท้องฟ้ากับการกระทำขององค์ฮ่องเต้ผู้นำประเทศเนี่ยมีผลซึ่งกันและกันนอกจากนั้นเราก็ยังได้รับอิทธิพลจากลัทธิฮินดูที่มีการทำนายทายทักแล้วก็การประกอบพิธีแบบพราหมณ์เมื่อมีการทำนายทายทักต่างๆรวมทั้งเรื่องของโชคร้ายด้วยเนี่ยก็จะต้องมีการแก้เคล็ดใช่ไหมคะเรื่องนี้เราก็ทำกันมาตั้งแต่โบราณแล้วส่วนจะแก้ยังไงเนี่ยคนตัดสินใจก็ต้องเป็นโหรทั้งหลายที่ทำหน้าที่คำนวณฤกษ์งามยามดีแล้วก็บอกวิธีการให้ในบ้านเราก็เลยเห็นคนธรรมดาทำสิ่งต่างๆที่อธิบายยากเช่นว่าลงไปนอนในโลงศพเพื่อต่ออายุตัวเองเรื่องของการรำแก้บนบานศาลกล่าวแต่ว่าเรื่องพวกนี้ไม่ได้หยุดแค่ในหมู่ของชาวบ้านแค่นั้นนะคะคุณผู้ฟังอาจจะแปลกใจถ้าทราบว่าในระดับของผู้นำบางประเทศเนี่ยเขาก็ทุ่มทุนแก้เคล็ดหาหมอดูกันมากมายทีเดียวค่ะโหรหรือว่าหมอดูที่โด่งดังในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีมากมายหลายกลุ่มนะคะหมอดูคนหนึ่งที่คุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินชื่อที่ว่าดังๆก็คือหมอดู ET แห่งเมียนมาหมอดู ET ที่ถ้าออกเสียงตามภาษาของเขาก็คืออีทิมีชื่อจริงว่าสเววินที่ถูกเรียกว่าอีทีก็เพราะว่าเธอมีร่างกายที่พิการแต่กำเนิดเป็นคนที่ตัวเล็กเหมือนคนแคระครอบครัวของเธอบอกว่าอีทีเนี่ยตอนเด็กๆล้มป่วยแล้วก็กลายเป็นคนใบ้หูหนวกตั้งแต่เด็กๆนะคะแต่เธอก็มีอำนาจพิเศษสามารถทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำอีทีเคยพิสูจน์ความแม่นยำของตัวเองอยู่บ่อยๆด้วยการทำนายหมายเลขธนบัตรในกระเป๋าของลูกค้าเมียนมาหรือว่าทายเมืองเกิดของลูกค้าที่ว่ากันว่าแม่นมากนะคะสังคมเมียนมาก็เหมือนกับหลายๆสังคมเป็นสังคมที่เชื่อในการดูหมอนะคะหมอดูที่เขาเรียกว่าเบดินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนตั้งแต่เกิดจนตาย
คนเมียนมากับคนไทยแล้วก็อีกหลายประเทศแถบนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันมีความนิยมในการไปหาหมอดูเริ่มตั้งแต่การผูกดวงแรกเกิดบางคนปรึกษาหมอดูแม้กระทั่งฤกษ์ยามในการผ่าคลอดหาหมอดูในเรื่องเนื้อคู่เรื่องธุรกิจแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกมากมายคนที่ชอบหาหมอดูนี่ไม่ใช่แค่คนธรรมดาธรรมดานะคะแต่ว่าผู้นำทางทหารของเมียนมาก็ใช้หมอดูในการตัดสินใจในเรื่องใหญ่น้อยกันมานานแล้วเริ่มตั้งแต่พลเอกเนวินที่ทำรัฐประหารแล้วก็ตั้งตนเป็นผู้นำประเทศตั้งแต่60กว่าปีที่ผ่านมาเนวินเนี่ยอยู่มาวันนึงก็เปลี่ยนกฎหมายจราจรอย่างรวดเร็วบอกชาวพม่าว่าต่อไปนี้นะจะเปลี่ยนการขับรถจะขับชิดซ้ายไปเป็นขับรถชิดขวาหลังจากนั้นเขาก็ออกแบงค์ใหม่คือแบงค์45กับ90จาร์ตในพม่าในประเทศพม่าก็ลือกันให้แซดนะคะในเวลานั้นว่าเนวินทำอย่างนี้เพื่อเป็นการแก้เคล็ดตามคำแนะนำของหมอดูคราวนี้สำหรับหมอดูอีทิเนี่ยนะคะเนื่องจากเธอเป็นคนหูหนวกแล้วก็พูดไม่ได้น้องสาวของเธอก็จะต้องเป็นคนช่วยสื่อสารแล้วก็ช่วยแปลคำถามแทนเสร็จแล้วหมอดูอีทิก็จะเขียนคำทำนายออกมาลูกค้าคนสำคัญของเธอนี่เป็นคนถึงระดับผู้นำประเทศเลยนะคะนั่นก็คือนายพลตันเฉวอดีตนายกรัฐมนตรีเมียนมามีอยู่ครั้งหนึ่งในพ.ศ. 2548ตอนนั้นเขาอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเขาก็สั่งย้ายเมืองหลวงจากร่างกุ้งไปยังเมืองเนปิดอเมืองเนปิดอนี่อยู่ตรงกึ่งกลางของประเทศเมียนมาพอดีอยู่ระหว่างร่างกุ้งกับมันเดเลนะคะก็มีรายงานกันมากมายในเมียนมาบอกว่าตันเฉวทำเช่นนั้นตามคำแนะนำของหมอดูอีทินี่เองเป็นการแก้เคล็ดหมอดูอีทิเนี่ยไม่ได้โด่งดังแค่ในเมียนมาประเทศเดียวนะคะเธอยังมีความโด่งดังในเมืองไทยมากโดยเฉพาะหลังจากที่ค่ายกันตนาเอาชีวิตของเธอมาทำเป็นละครมินิซีรีส์ในพ.ศ. 2555มีคนไทยหลายคนเนี่ยพยายามที่จะไปเสาะแสวงให้เธอช่วยทำนายอนาคตของตัวเองหนึ่งในนั้นก็คือคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ว่ากันว่าเป็นลูกค้าสำคัญของเธอเคยไปใช้บริการดูดวงหลายครั้งนะคะอิทิได้ชื่อว่าเป็นหมอดูที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีรายงานว่าค่าดูหมอของเธอเนี่ยสูงถึง 1,000 เหรียญสหรัฐต่อชั่วโมงพอเธอร่ำรวยขึ้นเธอก็พยายามที่จะช่วยชาวเมียนมาที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างเช่นตอนที่มีเหตุชาวเมียนมา2คนถูกกล่าวหาว่าฆาตกรรมนักท่องเที่ยวที่เกาะเต่าในประเทศไทยเธอก็ตั้งมูลนิธิด้วยเงินส่วนตัวนะคะแล้วก็พยายามรณรงค์ช่วยเหลือ2คนนี้อีทิเสียชีวิตไปแล้วนะคะตอนที่อายุ58ปีเสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านของตัวเองในพ.ศ. 2560น้องสาวของเธอเล่าให้สื่อฟังนะคะว่าเธอเคยทำนายความตายของตัวเองเอาไว้ว่าเธอจะเสียชีวิตจากโรคหัวใจเมื่อตอนที่อายุยังไม่มากแต่เธอเองก็ไม่ได้กังวลหรอกเพราะว่าเธอเนี่ยจะเกิดใหม่เป็นคนที่สวยมากในชาติหน้าประเทศเพื่อนบ้านอีกประเทศหนึ่งที่หมอดูมีบทบาทมากๆเลยก็คือกัมพูชานะคะกัมพูชาเนี่ยนับว่าเป็นประเทศที่มีความใกล้ชิดทางด้านโหราศาสตร์กับประเทศไทยมากประวัติศาสตร์เรื่องโหรของเขาเนี่ยชะงักงันไปในยุคของเขมรแดงในช่วงพ.ศ. 2518ถึง2522ที่จริงแล้วก็ไม่ใช่แค่โหราศาสตร์นะคะแต่ว่าเป็นศาสตร์แทบทุกแขนงเลยทีเดียวเพราะว่าครูหรือว่าผู้รู้ในแขนงต่างๆต้องเสียชีวิตไปพร้อมกับคนกัมพูชาเป็นล้านแต่ว่าตอนนี้โหราศาสตร์ก็กลับมาอยู่ในชีวิตของชาวกัมพูชาเรียบร้อยแล้วโหรกัมพูชาเนี่ยหันเข้าหาตำราโหราศาสตร์ของไทยเพื่อที่จะศึกษาหรือฟื้นวิชาโหราศาสตร์ของตัวเองกลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาใช้ตำราไทยไม่ว่าจะเป็นปฏิทินร้อยปีตำราพรหมชาติหรือว่าตำราพลูหลวงของเรานะคะเอามาทดแทนตำราของเขมรที่สูญหายไปซึ่งที่จริงแล้วตำราโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมีอิทธิพลในกัมพูชามาตั้งแต่ก่อนยุคเขมรแดงซะอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามีรากฐานเดียวกันนะคะถือเป็นความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งมีชาวกัมพูชาอยู่คนหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังที่มีความเชื่อในเรื่องของโหราศาสตร์มากๆถึงขั้นเปลี่ยนวันเกิดของตัวเองเลยนะคะ
ขาคนนั้นเป็นใครหลายคนน่าจะเดากันออกแล้วนะคะเขาคือสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีตลอดการของประเทศกัมพูชานั่นเองค่ะเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้นี่เองฮุนเซนก็ประกาศนะคะบอกว่าทางการกัมพูชาเนี่ยบันทึกวันเกิดของเขาผิดวันมาตลอดมีความจำเป็นที่เขาจะต้องเปลี่ยนวันฮุนเซนก็บอกนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีวันเกิด2วันคือวันที่4เมษายน2494ซึ่งเป็นวันที่ทางการบันทึกเอาไว้แต่เขาก็ยืนยันว่าที่จริงแล้วเนี่ยวันเกิดของเขาแท้ๆก็คือวันที่5สิงหาคม2495ต้องขยายความให้คุณผู้ฟังฟังก่อนนะคะว่าชาวกัมพูชาที่มีอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยหลายคนก็จะมีวันเกิด2วันคือวันที่แจ้งอย่างเป็นทางการตามที่อยู่ในทะเบียนเกิดกับวันที่เขาเกิดจริงๆเพราะว่าเหตุผลก็คือในช่วงเขมรแดงเนี่ยเกิดความสับสนหลายอย่างแล้วก็เอกสารสำคัญต่างๆก็หายไปจำนวนมากนะคะรวมทั้งเอกสารจดทะเบียนเกิดของเด็กๆด้วยส่วนเรื่องของฮุนเซนเนี่ยก็มีการพูดกันในกัมพูชานะคะว่าฮุนเซนจัดการเปลี่ยนวันเกิดของตัวเองหลังจากที่พี่ชายของเขาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเสียชีวิตในเดือนเดียวกันนะคะที่เขาประกาศว่าจะเปลี่ยนวันเกิดฮุนเซนเชื่อว่าการเสียชีวิตของพี่ชายเขาเนี่ยเกิดจากการบันทึกวันเกิดผิดวันไม่ตรงกับปีเกิดตามปฏิทินนักกษัตริย์12นักกษัตริย์ของจีนนะคะก็เลยทำให้พี่ชายเขาอายุสั้นสำหรับเขาเองเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้อายุสั้นแบบพี่ชายเขาจึงต้องแก้วันเกิดของเขาเองให้ถูกต้องเรื่องนี้หนังสือพิมพ์ The Star ของมาเลเซียเคยรายงานเอาไว้นะคะว่าฮุนเซนพูดว่าเรื่องปีนักกษัตริย์เนี่ยเป็นเรื่องที่จะละเลยไม่ได้เลยเมื่อตกลงใจเรื่องเปลี่ยนวันเกิดแล้วเขาก็ได้จัดการสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปจัดการซะเสร็จแล้วเขาก็จะแก้ไขในเอกสารของราชการทั้งหมดเรื่องฮุนเซนกับเรื่องของโชคชะตาราศีแล้วก็หมอดูเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวนะคะเมื่อเดือนเมษายนปีนี้นี่เองฮุนเซนก็ประกาศว่าตัวเขาเองเนี่ยตัดสินใจว่าจะอยู่ในอำนาจอีกแค่10ปีเท่านั้นเองแล้วเขาก็พูดทีเล่นทีจริงค่ะว่าหมอดูเนี่ยเคยบอกว่าเขาจะมีอายุยืนถึง101ปีแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเนี่ยเขาจะไม่อยู่ในอำนาจถึงอายุ101ปีหรอกจะขออยู่แค่ในอำนาจ10ปีก็พอแล้วและถึงยังไงก็ตามหลังการเลือกตั้งทั่วไปในปีหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นนายกอีกแน่นอนฮุนเซนเป็นคนที่ชอบอ้างหมอดูนะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือว่าอื่นๆก็ตามเมื่อต้นปี2559เนี่ยเขาก็โพสต์ใน Facebook ของตัวเองว่าเขานี่ปกติเป็นคนที่ไม่เคยอ่านดวงในหนังสือพิมพ์ไทยเลยนะแต่เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปบังเอิญไปเจอบทความทางโหราศาสตร์ในหนังสือพิมพ์ไทยฉบับหนึ่งที่เขียนทำนายการเมืองกัมพูชาเอาไว้แล้วก็ไปอ่านโดยบังเอิญคำทำนายนี้บอกว่าจะมีนักการเมืองบางคนพยายามจะเล่นเลขกลกับตัวเขาเองแต่ว่าเขาเนี่ยก็จะรู้ทันแล้วก็จัดการปราบเลขกระเทศที่ชั่วร้ายนี้ได้อย่างราบคาบทีเดียวแล้วเขาก็ชมนะคะว่าหมอดูไทยเนี่ยทายแม่นจริงๆเพราะว่าเขาเกิดเรื่องอย่างนี้จริงๆแล้วเขาก็ปราบได้จริงๆนอกจากนั้นเขายังเขียนอีกนะคะว่าคนที่แน่พอที่จะท้าทายอำนาจของฮุนเซนเนี่ยยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามอย่าพยายามอีกนะอย่าพยายามท้าทายเขาอีกนะถ้าอยากจะทำงานกับฮุนเซนก็ต้องซื่อสัตย์กับฮุนเซนแค่นั้นเองดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าเขาอ้างคำพูดของหมอดูไทยเพื่อเอาไปขู่ฝ่ายตรงข้ามของตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเชื่อหมอดูจริงๆไม่มีใครรู้ได้แต่ที่แน่ๆนะคะเขาคงจะชอบคำทำนายนี้มากเพราะว่าในคำทำนายบอกว่าฝ่ายค้านจะพ่ายแพ้ทางการเมืองเขาก็เลยจัดการเอามาประกาศผ่าน Facebook ซะเลยแล้วเรื่องประเทศเพื่อนบ้านพอหอมปากหอมคอกันแล้วก็ต้องกลับมามองที่บ้านเรากันบ้างประเทศไทยเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าใครอื่นเลยนะคะจะว่าไปแล้วเราล้ำหน้ากว่าคนอื่นด้วยซ้ำไปไทยเป็นประเทศที่มีการใช้โหราศาสตร์กันมาเป็นร้อยปีทีเดียว
เพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาเขาก็ยอมรับนับถือเราในเรื่องนี้ไม่น้อยถ้าจะย้อนกลับไปในอดีตยาวๆนานๆเลยเนี่ยเราจะพบชื่อโหรหลวงคนแรกที่มีชื่อเสียงมากในประวัติศาสตร์นะคะก็คือพระยาโหราธิบดีที่มีชีวิตอยู่ในช่วงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชคำว่าพระโหราธิบดีเป็นตำแหน่งแล้วก็เป็นบรรดาศักดิ์แล้วก็ไม่ใช่ชื่อของบุคคลคนใดคนหนึ่งนะคะพระโหราธิบดีหมายถึงอธิบดีแห่งโหรหมายถึงโหรประจำราชสำนักทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการประกอบพิธีกรรมต่างๆโดยเฉพาะพิธีกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์คำว่าโหรในยุคนั้นเนี่ยไม่ใช่หมอดูธรรมดานะคะแต่ว่าโหรอยู่ในฐานะที่เป็นนักปราชญ์ด้วยพระโหราธิบดีจะต้องเป็นผู้ที่รู้หนังสือแตกฉานรวมทั้งมีความรอบรู้ในสรรพวิทยาการต่างๆสำหรับพระโหราธิบดีท่านนี้ท่านยังเป็นคนที่มีความสำคัญต่องานวรรณกรรมของไทยในยุคนั้นด้วยเพราะว่าเป็นผู้ประพันธ์หนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทยที่ชื่อว่าจินดามณีแต่งขึ้นราวๆพ.ศ.2215นั่นเองสำหรับประวัติของพระโหราธิบดีท่านนี้เนี่ยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานเอาไว้นะคะว่าท่านเป็นชาวเมืองพิจิตรแล้วก็มีชื่อเสียงร่ำลือกันว่าท่านเนี่ยทำนายได้อย่างแม่นยำมีเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาก็คือท่านเคยทำนายจำนวนหนูที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองเนี่ยเอาอะไรบางอย่างครอบไว้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เคยทำนายว่าจะมีไฟไหม้ในพระราชวังในเวลา3วันสมเด็จพระเจ้าประสาททองจึงทรงเชื่อแล้วก็เสด็จไปอยู่นอกวังแล้วก็ปรากฏอย่างนั้นจริงๆพระโหราธิบดีท่านนี้เนี่ยท่านอาจจะเป็นบิดาของศรีปราดที่เป็นกวีเอกคนสำคัญในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วยในปัจจุบันตำแหน่งพระโหราธิบดีไม่มีแล้วนะคะแต่ว่าตำแหน่งโหรหลวงประจำพระราชวังยังมีอยู่โหรหลวงในยุคนี้เนี่ยท่านเป็นพราหมณ์ที่ทำหน้าที่ทางโหราศาสตร์ในราชสำนักทำหน้าที่คำนวณหาฤกษ์หายามถวายทั้งในกิจการส่วนพระองค์แล้วก็ในราชพิธีรวมทั้งทำปฏิทินหลวงร่วมกับทางฝ่ายพระวัดบวรด้วยจากสมัยอยุธยาก็มาถึงยุคสร้างกรุงรัตนโกสินทร์กันบ้างเมื่อตอนที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1เนี่ยทรงมีดำริที่จะสร้างพระนครในการสร้างเมืองใหม่เนี่ยตามธรรมเนียมพิธีพราหมณ์จะต้องเริ่มต้นด้วยการทำพิธียกเสาหลักเมืองเสาหลักเมืองจะถูกวางเอาไว้ในจุดที่เป็นชัยภูมิสำคัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่เมืองนะคะศาลหลักเมืองของกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ตรงมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสนามหลวงอยู่ตรงกันข้ามพระบรมมหาราชวังโดยที่รัชกาลที่1โปรดเกล้าให้กระทำพิธียกเสาหลักเมืองตามฤกษ์คือวันอาทิตย์เดือน6ขึ้น10ค่ำปีขานซึ่งตรงกับวันที่21เมษายนพ.ศ.2325ในเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วประมาณ52นาทีหรือเป็นเวลา6นาฬิกา54นาทีนั่นเองในบทความเรื่องดวงเมืองเขียนโดยคุณไกรเลิกนานาในหนังสือศิลปวัฒนธรรมเนี่ยนะคะก็เล่าเอาไว้ว่าเวลาขณะที่ทำพิธีฝังเสาหลักเมืองถือเป็นเวลาตกฟากที่กำหนดดวงชะตาของประเทศไทยเวลานี้เนี่ยคำนวณแล้วก็กำหนดจากตำแหน่งของดวงดาวตามทัศนะโหรานภาศาสตร์ในระบบนิรายณะนอกจากนั้นหลังจากที่ผูกดวงเมืองแล้วโหรก็ยังผูกดวงปราบดาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชให้เป็นวันที่10มิถุนายน2325ดวงเมืองแล้วก็ดวงปราบดาภิเษกเนี่ยเป็นดวงที่ใช้ทำนายชะตาของประเทศไทยแล้วก็ผู้ปกครองประเทศมานับแต่นั้นนะคะในการฝังเสาหลักเมืองเนี่ยจะต้องมีพิธีการตามพระตำราที่เรียกว่าพระราชพิธีนครฐานเสาหลักเมืองทำจากไม้ชัยพฤกษ์ประกบกับด้านนอกเป็นไม้แก่นจันทร์เส้นผ่าศูนย์กลางวัดที่โคนเสาได้29เซนติเมตรมีความสูง187นิ้วส่วนที่อยู่พ้นดิน108นิ้วมีเม็ดยอดเป็นรูปดอกบัวตูมสวมลงบนเสาหลักแล้วก็ลงรักปิดทองภายในเขาจะมีการเจาะเป็นช่องสำหรับบรรจุดวงชะตาเมืองเอาไว้นะคะแต่ก็มีเหตุนะคะคุณผู้ฟัง
ขณะที่กำลังทำพิธียกเสาหลักเมืองเนี่ยก็มีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกรมหลวงนรินทรเทวีพระกนิษฐาต่างพระชนนีในรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยนะคะได้ทรงบันทึกเรื่องของการลงเสาหลักเมืองเอาไว้ว่าตอนที่กำลังทำพิธีลงเสาอยู่เนี่ยบังเอิญมีงูตัวเล็กๆ4ตัวตกลงไปในหลุมที่จะฝังพอได้ฤกษ์ที่จะฝังซึ่งต้องทำตามเวลาที่กำหนดไว้เสาหลักเมืองก็ต้องวางทับงูทั้ง4ตัวลงไปงู4ตัวนี้ก็ตายอยู่ในหลุมเพราะว่างูทั้ง4ตัวนี้เองเนี่ยทำให้โหรต้องคำนวณทางโหราศาสตร์อีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็มีคำทำนายออกมาว่ากรุงรัตนโกสินทร์จะอยู่ได้แค่150ปีเท่านั้นเองซึ่งหมายความว่าจะสิ้นสุดในพ.ศ.2475นั่นเองนะคะพอฝังเสาหลักเมืองเสร็จเวลาก็ผ่านไปจนมาถึงในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งทรงมีความรู้ทางโหราศาสตร์อย่างมากพระองค์ก็เลยโปรดให้ตั้งเสาหลักเมืองขึ้นมาใหม่อีกเสาหนึ่งเพื่อเป็นการแก้ฤกษ์ยามแก้เคล็ดทางโหราศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นเสาหลักเมืองในกรุงเทพบ้านเราก็เลยมี2เสาค่ะคุณผู้ฟังพอมาถึงในสมัยของรัชกาลที่7ก็เป็นช่วงที่ครบ150ปีของกรุงรัตนโกสินทร์จริงๆก็เลยต้องมีการแก้เคล็ดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยการสร้างสะพานเชื่อมขนาดใหญ่ระหว่างกรุงเทพกับฝั่งธนนั่นก็คือสะพานพุทธหรือสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนั่นเองนอกจากนั้นก็ยังสร้างพระรูปสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเอาไว้ด้วยนะคะแต่ในที่สุดก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475ซึ่งครบ150ปีของคำทำนายพอดีประเทศไทยเปลี่ยนระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขพอคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ไม่ได้หมายความว่าโหราศาสตร์จะด้อยความสำคัญลงนะคะตรงกันข้ามขั้วการเมืองต่างๆก็ยังใช้ความเชื่อทางโหราศาสตร์เข้ามาต่อสู้กันอย่างเงียบๆด้วยค่ะฝ่ายคณะราษฎรเองซึ่งทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเวลาเช้ามืดที่ดวงอาทิตย์กำลังเริ่มขึ้นน่ะนะคะเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองได้แล้วก็นำเอาลายอรุณเทพบุตรมาประดับอยู่เหนือซุ้มประตูของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นการสื่อถึงแสงสว่างแรกขึ้นของไทยในยุคใหม่นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังสร้างรูปพานประชาธิปไตยแล้วก็ฝังหมุดคณะราษฎรเอาไว้ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าด้วยพอหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองการเมืองไทยก็มีความเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นมากมายหลายครั้งนะคะในการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งเนี่ยก็พบว่ามีหมอดูหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของการเมืองของผู้นำด้วยบทความที่เขียนโดยคุณนฤทธิ์จรัสจันยาวงศ์ในนิตยสารศิลปวัฒนธรรมเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ก็เขียนเอาไว้อย่างนี้นะคะว่าในการเมืองยุคใหม่เนี่ยประเทศไทยมีหมอดูหลายคนนะคะที่เป็นคนกำหนดฤกษ์ยามให้กับผู้นำบ้านเมืองทั้งในพระราชพิธีของรัฐหรือในภารกิจสำคัญชนิดที่เสียงเป็นเสียงตายเปลี่ยนแปลงประเทศมาตั้งแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วหมอดูหรือว่าโหรเหล่านี้เนี่ยนะคะมีตั้งแต่โหรอาชีพมีพระสงฆ์มีนายแพทย์แล้วก็มีนายทหารทั้งหมดนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ท่านแรกที่สมควรจะเอ่ยถึงก็คือพระยาโหราธิบดีคนสุดท้ายของกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีชื่อเดิมว่าแหยมวัชรโชติท่านรับราชการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะอยู่ในกิจการของสำนักโหรหลวงอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งในพ.ศ.2462ก็ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระยาโหราธิบดีท่านผู้นี้มีผลงานที่สำคัญเช่นเป็นผู้ถวายพระฤกษ์บรมราชาภิเษกให้กับรัชกาลที่6แล้วก็รัชกาลที่7เป็นผู้ถวายพระฤกษ์ฉลองพระนครครบ150ปีซึ่งเป็นพิธีเปิดสะพานพุทธด้วยนะคะในพ.ศ.2475แล้วก็ยังเป็นผู้คำนวณถวายพระฤกษ์พระราชทานรัฐธรรมนูญให้เป็นวันที่10ธันวาคมพ.ศ.2475เช่นเดียวกัน
ก็มีผู้ที่วิเคราะห์เอาไว้นะคะว่าวันพระราชทานรัฐธรรมนูญวันที่10ธันวาคมเนี่ยถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าเป็นการย้ายความสำคัญทางประวัติศาสตร์จากวันเปลี่ยนแปลงการปกครองคือวันที่24มิถุนายน2475มาเป็นวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ10ธันวาคมแทนที่ถือเป็นการต่อสู้ที่แยบยลนะคะที่คิดคำนวณโดยโหราจารย์ท่านนี้งานสำคัญชิ้นสุดท้ายของท่านก็คือการเป็นผู้ถวายพระฤกษ์บรมราชาภิเษกรัชกาลที่9ในพ.ศ. 2493แล้วก็ยังเป็นผู้ที่จารึกดวงพระราชสมภพลงบนแผ่นทองแล้วยังถวายน้ำสงฆ์พระมุรธาภิเษกของรัชกาลที่9ด้วยก่อนที่ท่านโหราธิบดีท่านนี้จะถึงแก่อนิจกรรม1ปีหลังจากนั้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะประเทศไทยก็มีรัฐประหารเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆมารัฐประหารครั้งแรกก็คือรัฐประหาร2490ที่เป็นการรัฐประหารโดยนายทหารผู้สนับสนุนจอมพลป.พิบูลสงครามชิงอำนาจมาจากนักการเมืองฝ่ายปรีดีพนมยงค์แล้วก็รัฐประหารได้สำเร็จในการรัฐประหารครั้งนั้นเนี่ยก็มีผู้ที่คำนวณฤกษ์ยามเอาไว้นะคะนั่นก็คือร้อยเอกทองคำยิ้มกำพูร้อยเอกทองคำเนี่ยเดิมเป็นนักเรียนในร้อยที่ต้องออกจากราชการเพราะว่ามีปัญหาด้านสุขภาพแล้วก็หันมาเอาดีทางด้านโหราศาสตร์แทนก็มีบันทึกถึงวิธีคำนวณฤกษ์ยามของการทำรัฐประหารเอาไว้จากคำบอกเล่าของท่านเอาไว้ในหนังสืองานศพของท่านเองนะคะบันทึกนี้เล่าเอาไว้อย่างนี้ค่ะว่าในการกระทำกิจกรรมสำคัญขั้นสุดยอดของร้อยเอกทองคำอีกครั้งหนึ่งอันได้แก่การวางดวงฤกษ์ทำรัฐประหารเมื่อเที่ยงคืน8พฤศจิกายน2490ร้อยเอกทองคำได้ให้สิทธิ์คนสนิทที่ไว้ใจได้ไปค้นหาดวงชะตาบุคคลสำคัญในวงการเมืองทุกคนเปรียบเทียบกับบุคคลที่ร่วมคิดกันในการทำรัฐประหารในชั้นหัวหน้าควบคุมกำลังต่างๆร้อยเอกทองคำยังบอกกับลูกศิษย์ว่าตนเองเป็นผู้กำชีวิตของผู้ร่วมคิดรัฐประหารหรือที่เรียกกันว่ากบฏมีโทษชั้นอุกฤษถ้าไม่สำเร็จก็ถูกประหารชีวิตในเรื่องสามก๊กคือโจโฉซุนกวนเล่าปี่ต่างคนต่างก๊กมีที่ปรึกษากระบวนศึกอย่างชัดเจนและมีผู้มีความรู้เลิกบนเลิกล่างเท่าๆกันแต่การรู้แจ้งแทงใจของคู่ศึกว่ามีน้ำหนักเบาหนักเหล่านี้สิเป็นสิ่งที่สำคัญนอกจากนั้นนะคะในการคำนวณฤกษ์ยามครั้งนั้นเนี่ยยังมีการเปรียบเทียบกับดวงเมืองดวงพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับวันที่10ธันวาคมดวงวันเปิดสภาผู้แทนราษฎรนี่เป็นแค่ครั้งแรกแต่หลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าการทำรัฐประหารในเมืองไทยจะทำไม่ได้ถ้าขาดวิชาโหราศาสตร์หรือว่าหมอดูค่ะคุณผู้ฟังการรัฐประหารครั้งต่อมาคือ16กันยายน2500ที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะครั้งนั้นก็มีผู้เชี่ยวชาญทางโหราศาสตร์คู่ใจของสฤษดิ์ได้เข้ามาช่วยวางฤกษ์ยามคนคนนี้คือพันเอกพิเศษประจวบวัชรปานที่สฤษดิ์ได้ติดตามตัวให้มาคำนวณหาฤกษ์หายามให้ได้ประจวบวัชรปานเนี่ยเขาเป็นหมอทหารเรียนจบแพทยศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่าทำไปทำมาก็เป็นทั้งแพทย์ทั้งทหารด้วยแล้วก็เป็นโหรที่มีฝีมือด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งก็เคยเล่าเอาไว้แล้วก็เป็นบันทึกเอาไว้นะคะว่าตอนที่เขายังเป็นหมอทหารอยู่เนี่ยเขาเป็นคนที่ทำพิธีทางไสยศาสตร์ให้กับกองทหารที่มีสฤษดิ์เป็นผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้งที่จะออกรบนะคะเล่ากันว่าเขาจะนุ่งขาวห่มขาวออกมานั่งบริกรรมคาถาแล้วก็สฤษดิ์ก็จะถือพานเข้าตอกดอกไม้ธูปเทียนนำทหารทุกๆคนเข้าไปไหว้ให้เขาพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นกำลังใจนายแพทย์ประจวบก็ยังเคยทำนายสฤษดิ์เอาไว้เมื่อครั้งที่ยังเป็นพันโทว่าเขาจะได้ยศสูงสุดที่สุดในกองทัพบกของไทยเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับคำทำนายของพระพม่ารูปหนึ่งที่ทำนายสฤษดิ์เอาไว้ว่าถ้าเขารักษาเนื้อรักษาตัวดีๆเนี่ยนะเขาจะได้ตำแหน่งที่ใหญ่โตมากในอนาคตจอมพลสฤษดิ์เชื่อในฝีมือของหมอประจวบมากนะคะ
ก่อนที่จะทำรัฐประหารเขาก็เที่ยวไหลเที่ยวคือเพราะว่าตอนนั้นหมอประจวบก็ลาออกจากราชการไปแล้วไปอยู่ต่างจังหวัดตามกันไปถึง4ครั้งกว่าที่หมอประจวบจะยอมมาหาฤกษ์ให้ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างพอหอมปากหอมคอจากอดีตนะคะแต่ดิฉันแน่ใจค่ะว่าแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันเนี่ยการตัดสินใจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ไม่ปกติทั้งหลายเนี่ยน่าที่จะมีหมอดูเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อยนะคะไม่ใช่เฉพาะในวงการเมืองเท่านั้นในแวดวงธุรกิจก็มีการใช้หมอดูกันมากมายเช่นเดียวกันนะคะสรุปแล้ววงการโหราศาสตร์ทั้งในบ้านเราเองแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังคงคึกคักไม่เปลี่ยนแปลงเหตุผลก็คงจะง่ายๆนะคะการที่มีโหรคู่ใจคอยคำนวณฤกษ์ยามให้ก็เท่ากับมีกำลังใจจากฟ้าดินจากดวงดาวมาเป็นแบ็คให้คงไม่มีอะไรที่นักการเมืองจะต้องการมากไปกว่านี้ให้มาเป็นกำลังใจของตัวเองวันนี้สวัสดีค่ะอาเซียนไอส์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast